ประเทศไทยมีการปฏิวัติแค่ครั้งเดียวนะครับแต่การรัฐประหารเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแค่ตัวผู้นำนะครับเรามีถึงประมาณ16ครั้งนะครับต่อมานะครับในเรื่องของความเสี่ยงทางการเมืองกับการค้าระหว่างประเทศล่ะอันนี้มีความเสี่ยงแน่นอนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะยกกรณีตัวอย่างให้ฟังเป็นช่วงๆแล้วกันนะครับในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าการเมืองกับเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันมีความเกี่ยวพันกันอย่างค่อนข้างที่จะใกล้ชิดลึกซึ้งมากนะครับเมื่อธุรกิจเกิดความเสี่ยงมันมักจะมีกรณีที่ผู้นำถ้าเป็นชาติที่เป็นเผด็จการนะครับก็จะมีการยึดทรัพย์ของชาวต่างชาตินะครับความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นนะครับในช่วงประมาณปีค.ศ.1950ถึง1970นะครับแต่ในทุกวันนี้นะครับกรณีนี้แทบจะไม่มีแล้วยกตัวอย่างในประเทศเวียดนามนะครับตอนช่วงเวียดนามเกิดสงครามกลางเมืองเนี่ยเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เวียดนามกลางเนี่ยนะครับทะเลาะกันนะครับนักลงทุนไทยบางคนเนี่ยเข้าไปลงทุนในเวียดนามในช่วงนั้นนะครับก็เอาง่ายครับก็เอาชีวิตหนีออกมาอย่างเดียวนะครับทรัพย์สินก็ไม่สามารถที่จะออกมาได้นะครับนี่เป็นต้นนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะฮะแล้วก็เริ่มมีการบูรณาการระหว่างเศรษฐกิจกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับแล้วก็ประเทศที่กำลังพัฒนานะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับถ้าในกรณีที่ประเทศที่ปกครองในลักษณะแบบเผด็จการหน่อยเนี่ยความเสี่ยงก็จะสูงมากนะครับโดยเฉพาะประเทศที่ในแถบแอฟริกาถ้าเราเคยได้ฟังข่าวนะครับต่อมาครับเรามาดูกลุ่มคนนะครับที่มีบทบาทสร้างความเสี่ยงทางการเมืองต่อธุรกิจนะครับมีกลุ่มคนใดบ้างนะครับในทุกวันนี้นะครับมาดูกลุ่มแรกนะครับกลุ่มบุคคลนะครับบุคคลที่เป็นรายๆนะครับเป็นกลุ่มคนนะครับที่เราจะดูกันพิจารณาเป็นรายๆคนไปนะครับอย่างเช่นพวกอะไรนักเล่น Facebook นะครับทุกวันนี้ใช่ไหมฮะโซเชียลนะครับค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับพวกนี้ก็จะมีบทบาทนะครับที่อาจจะมีอิทธิพลต่อในเรื่องของภาคธุรกิจของแต่ละประเทศนะครับคนทำสารคดีนะครับแล้วก็พวกนักเคลื่อนไหวเราจะได้เห็นจากนักเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะเห็นมากในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนักเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยจะมีอิทธิพลมากนะครับต่อมาครับพวกองค์กรท้องถิ่นนะครับมีอะไรบ้างอย่างเช่นพรรคการเมืองสมาคมต่างๆนะครับและหน่วยงานในท้องถิ่นนะครับในบ้านเราเนี่ยก็ตอบได้ไม่เต็มปากครับว่าพรรคการเมืองบ้านเราเนี่ยนะมีอิทธิพลต่อสภาพเศรษฐกิจมากน้อยขนาดไหนแต่ก็เคยมีเคสตัวอย่างนะครับอย่างเหตุการณ์เสื้อเหลืองเสื้อแดงที่เราเคยผ่านหูผ่านตามานะครับก็เหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการเมืองหนุนหลังนะครับต่อมาครับกลุ่มคนหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีผลต่อในเรื่องของความเสี่ยงการเมืองต่อภาคธุรกิจนั่นคือฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการนะครับสถาบันการเมืองเหล่านี้แหละนะครับล้วนแล้วแต่มีผลนะครับทำให้ธุรกิจเนี่ยอาจจะหยุดชะงักหรืออาจจะเดินไปได้ด้วยดีก็ได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มโดยตรงนะครับในเรื่องของการออกนโยบายการใช้นโยบายและการรักษากฎกติกานะครับต่อมาครับกลุ่มหรือขบวนการข้ามชาตินะครับอย่างเช่นพวกนักเคลื่อนไหวมันก็จะสอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกับในข้อแรกนะครับกลุ่มหรือขบวนการข้ามชาติเหล่านี้เนี่ยนะครับจะมีพวกนักเคลื่อนไหวผู้ก่อการร้ายพวกแฮกเกอร์พวกแฮกเกอร์เนี่ยนะครับก็หลังๆมาใช่ไหมเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตแฮกเกอร์ก็มีบทบาทนะครับรวมไปถึงพวกอาชญากรนะครับและสุดท้ายเลยก็เป็นสถาบันข้ามชาตินะครับสถาบันข้ามชาตินี้เนี่ยจะเป็นองค์กรที่อยู่เหนือชาติอีกนะฮะก็อย่างเช่นสหภาพยุโรปนะครับแล้วก็พวกสหประชาชาตินะครับถ้าเป็นในแถบเอเชียคะแนนบ้านเราก็จะเป็นกลุ่มอาเซียนนะครับก็จะมีบทบาทอิทธิพลค่อนข้างที่แตกต่างกันนะครับกลุ่มเหล่านี้เนี่ยอย่างที่ผมพูดมาให้ฟังเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่มีบทบาทในการสร้างความเสี่ยงไม่มากก็น้อยนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะครับความเสี่ยงทางการเมืองก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่เป็นถ้าเป็นตรงกันข้ามล่ะถ้าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาเนี่ยนะครับกลุ่มเหล่านี้ค่อนข้างที่มีบทบาทพอสมควรนะครับในบรรดากลุ่มต่างๆที่พูดมาเนี่ยนะครับพวกที่สร้างความเสี่ยงต่อ
การเมืองต่อธุรกิจเนี่ยนะครับพวกไซเบอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เข้ามามีบทบาทนะครับในสังคมในปัจจุบันจริงๆก็เริ่มมาตั้งแต่ที่เราเห็นได้ชัดก็มีเคสนะครับในปี2015นะครับมีบริษัทความปลอดภัยไซเบอร์แห่งหนึ่งนะครับได้ตรวจพบว่ามีระยะเวลานะครับที่พวกแฮกเกอร์เนี่ยเข้าไปเนี่ยเป็นระยะเวลา2ปีเนี่ยพวกนี้นะครับเขาเรียกว่าพวกคาร์บอนแอคนะครับพวกคาร์บอนแอคเนี่ยใช้วิธีการโจรกรรมเงินนะฮะจากธนาคารเป็น100แห่งเลยใน30ประเทศนะครับแล้วก็มูลค่าความเสียหายตอนนั้นนะครับพูดแล้วตกใจครับมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์นะครับในปี2015นะครับแล้วก็เป็นการปล้นทางไซเบอร์ที่ค่อนข้างที่รุนแรงนะครับเห็นมั้ยฮะก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงทางการเมืองอีกรูปแบบนึงนะครับทีนี้เนี่ยความเสี่ยงเนี่ยมันมีความเสี่ยงสำคัญนะครับผมจะยกตัวอย่างความเสี่ยงสำคัญให้10อย่างด้วยกันนะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยนะครับเป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะเคยได้ยินนะครับเรียนรัฐศาสตร์มาก็ต้องเข้าใจความเสี่ยงด้านนี้ด้วยนะครับอันแรกเลยเขาเรียกว่าเหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์นะฮะภูมิรัฐศาสตร์ก็คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับอย่างเช่นอะไรสงครามกลางเมืองนะครับการเปลี่ยนแปลงดุลของอำนาจการเปลี่ยนแปลงขั้วนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนในประเทศโซเวียตสมัยก่อนนะครับเป็นมหาอำนาจเป็นในยุคสงครามเย็นเนี่ยหลังจากที่มีการล่มสลายของลัทธิของโซเวียตนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับชาติในโซเวียตก็แตกออกมาเป็นหลากหลายชาติสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ชาตินั้นแตกออกมาก็คืออาวุธนิวเคลียร์นะครับก็ทำให้ดุลอำนาจมันเปลี่ยนไปนะครับการแทรกแซงทางการทหารนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับการคว่ำบาตรของนานาชาตินะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยทำให้ดุลอำนาจมันเปลี่ยนนะครับมันส่งผลกระทบแน่นอนครับในเรื่องของธุรกิจนะครับต่อมาครับความขัดแย้งภายในประเทศนี่ก็คือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญนะครับอย่างเช่นอะไรความไม่สงบอย่างที่พม่ากำลังเผชิญเนี่ยหรือในประเทศไทยบางยุคบางสมัยเนี่ยก็มีความไม่สงบแต่มันอาจจะไม่รุนแรงนะครับระดับความรุนแรงมันอาจจะยังต่ำนะครับในบางประเทศมันรุนแรงค่อนข้างจะมากนะครับยกตัวอย่างในฮ่องกงยกตัวอย่างในพม่าอย่างต้นนะครับความรุนแรงทางเชื้อชาตินะครับอันนี้ก็เคยมีประเด็นปัญหานะครับอย่างในประเทศอินโดนีเซียนะครับความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นปัญหามันก็ส่งผลกระทบนะครับต่อการเมืองต่อธุรกิจนะครับโดยเฉพาะความขัดแย้งที่จะพัฒนามากลายมาเป็นการแยกตัวอิสระนะครับหรือการแยกตัวไปบริหารปกครองตัวเองเนี่ยความขัดแย้งเหล่านี้เนี่ยอาจจะนำพาหรือลุกลามไปสู่สงครามกลางเมืองนะครับรวมถึงการปฏิวัตินะฮะการรัฐประหารนะจำได้ไหมนะครับเราเคยเรียนเรื่องการเมืองกับปกครองกันนะครับประเทศไทยมีการปฏิวัติแค่ครั้งเดียวนะครับแต่การรัฐประหารเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแค่ตัวผู้นำนะครับเรามีถึงประมาณ16ครั้งนะครับมันก็ทำให้คนพวกนี้เนี่ยมันอพยพนะครับมาประเทศเพื่อนบ้านบ้างนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ธุรกิจหยุดชะงักอย่างในอเมริกาเองเนี่ยอเมริกาก็เคยมีนะครับมีการคนใช่ไหมฮะอพยพเข้าไปในประเทศอเมริกานะครับก็มาจากประเทศที่มีสงครามการเมืองบ้างนะครับเป็นประเทศที่แร้งแค้นบ้างนี่เป็นต้นนะครับก็ทำให้คนเหล่านี้เข้าไปแย่งงานคนในประเทศนะครับก็เป็นปัญหาได้นะครับต่อมาครับนั่นก็คือเรื่องของกฎหมายนะครับกฎระเบียบและนโยบายนะครับธุรกิจเนี่ยมันจะต้องเขาเรียกอะไรมองความเสี่ยงจากในเรื่องของกฎหมายเป็นหลักนะครับเรื่องของนโยบายเรื่องของแบบไม้บรรทัดซึ่งมันตรงมันไม่สามารถที่หักหรืองอได้นะครับก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบปกติเช่นในเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะครับการเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมนะครับหรือในเรื่องของนโยบายการเปลี่ยนแปลงที่มันไม่เกิดขึ้นบ่อยนะครับอย่างเช่นการปรับสัดส่วนกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติในเรื่องของธุรกิจซึ่งประเทศไทยก็เคยมีเรื่องนี้พูดถึงกันนะครับอย่างเช่นจะให้ชาวต่างชาติถือครองสิทธิ์ที่ดินได้เท่าไหร่นะครับหรือสามารถที่จะซื้อที่ดินในประเทศไทยได้ไหมนะครับในเรื่องของอันนึงเรียกว่าเรื่องของปลายไม้บรรทัดก็คือการเปลี่ยนแปลงนโยบายนะครับจากสภาพเดิมก็อย่างเช่นยกตัวอย่างในปีคศ2002นะครับจีนนะครับมีการซื้อบริษัทซอฟต์แวร์รัฐก็เข้าไปเทคโอเวอร์เอาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นเรื่องส่วนปลายนะครับกฎระเบียบเนี่ยนโยบายก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีผลนะครับต่อเรื่องความเสี่ยงทางการเมืองต่อมาครับการละเมิดสัญญาการยึดกิจการนะครับรวมถึงการล้มละลายนะครับในหลายกรณีเนี่ยความเสี่ยงทางการเมืองเนี่ยเกิดจากรัฐบาลละเมิดสัญญานะครับอย่างประเทศไทยก็เคยมีนะครับการยกเลิกเหมืองนะครับทองอะไรก็ว่ากันไปนะครับการเจรจาทำสัญญาใหม่หรือการยึดกิจการเนี่ยรวมถึงการล้มละลายเนี่ย
นะครับก็มีมานานแล้วล่ะนะครับตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาประเทศที่เคยผิดนัดชำระหนี้นะครับอย่างเช่นรัสเซียปากีสถานอินโดนีเซียเองอาร์เจนตินาเองปารากวัยเองหรือครับหรือแคนาดาเองเนี่ยก็มีปัญหารวมไปถึงล่าสุดใช่ไหมฮะที่เราเคยได้ยินประเทศกรีซนะครับก็ยืมเงินนะฮะก็ไม่มีจ่ายนะครับก็ทำให้ธุรกิจหรือการลงทุนมันส่งผลกระทบตรงนี้ไปด้วยนะครับในช่วงท้ายครับเหมือนเดิมครับก็จะทิ้งท้ายไปด้วยคำถามนะครับในคลิปที่5นะครับก็เป็นการบ้านเล็กๆน้อยๆนะครับความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กรยุคใหม่คืออะไรนะครับฟังอีกทีนะครับความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กรยุคใหม่คืออะไรนะครับนะครับก็ทิ้งท้ายในคลิปที่5ไว้นะครับเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ